ปัญหาผมร่วงศีรษะล้านเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลและบั่นทอนความมั่นใจของหลายคนโดยเฉพาะผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์ที่มีสาเหตุจากการที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางแต่ล่าสุดทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค้นพบสารสกัดจากแสมทะเลและผ่านการทดสอบกับอาสาสมัครทั้งชายและหญิงกว่า50คนแล้วพบว่าได้ผลจริงโดยใช้เวลาวิจัยมากกว่า7ปีจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แก้อาการผมร่วงชนิดเอนโดรเจนิกอโลเพเชียสารสกัดจากแสมทะเลศาสตราจารย์ดร.วันชัยดีเอกนามกูลอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ปรึกษางานวิจัยกล่าวว่าคณะนักวิจัยได้คัดกรองสารสกัดสมุนไพรจำนวนกว่า60ชนิดจนพบว่าสารสกัดจากแสมทะเลมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่สร้างฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วงได้โดยส่วนที่ใช้จะเป็นแก่นของแสมทะเลเมื่อนำมาบดและสกัดตามงานวิจัยทำให้ค้นพบสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยลดการเกิดปัญหาผมร่วงได้นอกจากนี้สารสกัดจากแสมทะเลยังช่วยในการสร้างโปรตีนที่เสริมการงอกของเส้นผมได้อีกด้วยคือนี้คือชิ้นส่วนของแก่นแสมทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบของการเตรียมสารสกัดแสมทะเลที่มีสรรพคุณหรือว่ามีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นการงอกของเส้นผมหรือยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมโดยทั่วไปวิธีการเราก็จะเอาแก่นอันนี้เนี่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมเนี่ยสกัดสารที่อยู่ในนี้ออกมาซึ่งในนี้ก็จะมีสารออกฤทธิ์ที่เราก็พบว่าเป็นสารที่มีชื่อว่าอะวิสพีโนน4ก็เป็นสารออกฤทธิ์ในสารสกัดพอเราสกัดออกมาเราก็ทำให้แห้งแล้วก็เอามาสูตรพัฒนาเป็นตำรับแล้วก็มาได้เป็นผลิตภัณฑ์สารละลายที่อยู่ในนี้ที่ใช้สำหรับหยอดลงบนหนังศีรษะกระโหลกแล้วก็ให้เข้าสู่รูเส้นผมไปที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์นะครับศาสตราจารย์ดร.วันชัยระบุว่าได้ทดสอบกับอาสาสมัครทั้งชายและหญิงกว่า50คนที่พบปัญหาผมร่วงจากกรรมพันธุ์โดยได้ถ่ายรูปของอาสาสมัครทุกมุมถ่ายรูปในตำแหน่งเดิมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงโดยทำอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนหลังจากนั้นพบว่าบริเวณศีรษะเริ่มมีผมดำแซมขึ้นเรื่อยๆเส้นผมแข็งแรงและยึดติดกับหนังศีรษะได้ดีขึ้นระยะเวลาที่ศึกษากับอาสาสมัครนี่ก็ประมาณสัก4เดือนนะในครั้งแรกที่มาศึกษาเราก็จะดูว่ามีการแพ้กับสูตรตำรับที่เราพัฒนาขึ้นไหมแล้วก็จากนั้นก็คือศึกษาเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ละเดือนเราก็จะมาถ่ายรูปสภาพโดยทั่วไปของศีรษะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วจากนั้นดูว่าหลังจากการใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพในเรื่องของผมที่งอกเพิ่มขึ้นมาสามารถบดบังบริเวณที่ร้านตรงนั้นได้หรือไม่ใช้50คนนะฮะทุกเพศทุกวัยแล้วก็พูดง่ายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงเกิน50นะฮะแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มาดูวิเคราะห์ข้อมูลว่าในแต่ละวัยแต่ละวัยเนี่ยมีผลตอบสนองต่อสารสกัดของเราเป็นยังไงบ้างศาสตราจารย์ดร.วันชัยกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีบริษัทเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยชิ้นนี้แล้วโดยจะทดสอบกับอาสาสมัครจำนวนมากอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งคาดว่าภายใน6เดือนจะมีผลิตภัณฑ์แก้อาการผมร่วงจากสารสกัดแสมทะเลเริ่มวางจำหน่ายต่อไปนอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ค้นพบสมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาผมงอกแล้วดังนั้นคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่สังคมในอนาคตอรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพดลยาเกียรตินอกรายงาน